ทีนี้เราไปว่าด้วยเรื่องของความร่วมมือกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของพี่วิวเยาวภาค่ะก็มีการเปิดค่ายมวย The Regent Arena นะคะเป็นการต้อนรับบุคลากรกีฬาวงการมวยค่ะพร้อมที่จะร่วมพัฒนาค่ายมวยสู่มาตรฐานระดับ World Class ค่ะค่ายมวยไทย The Regent Arena โดยวิวเยาวภาบุรพลชัยนะคะนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทยผู้อำนวยการศูนย์กีฬา The Regent Arena แล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ค่ะนี่ก็ติดปากเหมือนกันกับการเรียกว่าพี่วิวเยาวภานะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ได้ให้การต้อนรับผอ.พลัดสุวรรณาเมธากรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะบุคลากรวงการมวยค่ะที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมค่ายมวย The Regent Arena ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพประจำปี2566ขนาด S4 ดาวจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะคะโดยวิวยาภากล่าวว่าวันนี้เธอเป็นน้องใหม่ในวงการมวยไทยเปิดค่ายมวยมาเป็นเวลา2ปีและได้ดำเนินการพัฒนาค่ายมวยจนได้มาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยในปี2566ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาในระดับต่อไปและยินดีที่จะแนะนำและร่วมมือกับค่ายมวยจากทั่วประเทศเปิดให้เยี่ยมชมและใช้บริการโดยหวังว่าจะนำไปสู่การยกระดับค่ายมวยไทยทั่วประเทศและมีคนไทยและต่างชาติเข้ามาสนใจเรียนมวยไทยมากขึ้นและอยากเห็นโรงเรียนบรรจุหลักสูตรมวยไทยเข้าไปสอนในโรงเรียนอยากเห็นคนต่างชาติเข้ามาเรียนมาซ้อมมวยไทยและแข่งขันมวยไทยมากยิ่งขึ้นเพื่อนำมวยไทยสร้างเศรษฐกิจและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับบุคลากรในวงการมวยไทยมั่นใจว่าสุดท้ายมวยไทยจะได้พัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นระบบและเธอเองก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะก็พัฒนากันทุกภาคส่วนนะคะสำหรับกีฬามวยไทยนะคะนอกจากเรื่องของยิมแล้วการแข่งขันของนักกีฬารวมถึงบุคลากรมวยต่างๆนะคะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยด้วยนะคะกับการพัฒนาทั้งเรื่องของวงการกีฬาให้ก้าวขึ้นไปแข่งขันในระดับโอลิมปิกให้ได้หรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยอย่างวิวยาภาเองก็เป็นแม่เหล็กชั้นดีนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าตอนที่คว้าเหรียญทองแดงที่กรุงเอเธนส์มาตอนนั้นน่ะก็ได้รับความนิยมมากแล้วจากวันนั้นกีฬาเทควันโดตอนนี้มาเข้าสู่เวทีมวยไทยละแม้แต่ลูกชายเองก็ดำเนินรอยตามเหมือนกันนะคะสำหรับการแข่งขันนี่แหละค่ะก็เป็นการจุดประกายละกันแล้วก็ เรื่องของการที่จะบรรจุเข้าไปในหลักสูตรของการเรียนการสอนนี่ก็น่าสนใจนะคะก็มีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแล้วก็มวยไทยอย่างที่เราทราบกันเนาะนอกเหนือจากเรื่องของการป้องกันตัวแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นการสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยแล้วก็เป็นการออกกำลังกายชั้นดีด้วยนะอย่างลีนเลยออกกำลังกายมวยไทยนี่เหนื่อยแต่ว่าได้ทุกสัดส่วนของร่างกายจริงๆค่ะ